สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทริปนี้นะคะไปมาที่คิวชูนะคะก็มีทั้งฟุกุโอกะแล้วก็นางาซากินะคะยังไงก็ชมรูปสวยๆกันได้นะคะทั้งหน้า Facebook แล้วก็ Instagram แล้วก็บล็อกด้วยนะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะเรามากันตามธรรมเนียมเนาะว่าเวลากลับมาจากต่างประเทศก็ต้องมาเปิดถุงให้ดูนะคะว่าเฮ้ยช้อปปิ้งอะไรกันมาบ้างนะคะรอบนี้อาจจะแบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ารู้สึกว่าได้เที่ยวเยอะกว่าการช้อปนะคะก็มาดูกันดีกว่าว่าเพิ่งช้อปอะไรกันมาบ้างส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นขนมของกินซะเยอะนะคะแต่ว่าเราขอเริ่มกันที่ตัวเครื่องสำอางก่อนดีกว่าเครื่องสำอางรอบนี้เนี่ยที่ฟุกุโอกะเพราะว่าร้านขายยาเขาไม่ค่อยใหญ่นะคะก็เลยรู้สึกว่าของที่เราเคยซื้อมาแล้วเนี่ยมันก็ซ้ำๆกันแหละเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันก่อนเลยนะคะชิ้นนี้นะคะจะเป็นออยล์บล็อกเบสนะคะจากเอตูเซ่นะคะแบรนด์นี้บุกลาเมืองไทยไปเรียบร้อยแล้วเสียดายมากๆนะคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยขายดีเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยไม่แพงนะคะชิ้นนี้อยู่ที่ 1,200 เยนนะคะมันจะเป็นเบสนะคะเดี๋ยวต้องแกะให้ดูเลยดีกว่าชิ้นนี้นะคะหน้าตาของเขาจะเป็นแท่งๆแบบนี้นะคะซึ่งเวลาเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเคลียร์เจลมันจะเป็นเบสนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เวลาใช้นะคะก็คือใช้ตรงบริเวณจมูกที่โซนอะไรตรงนี้ตรงที่เราแบบรู้สึกว่าน้ำมันมันออกง่ายนะคะตัวนี้เนี่ยจะบล็อกไม่ให้น้ำมันตรงนั้นเนี่ยออกมานะคะก็คือทำให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนนะคะนี่ before ของเขานะคะก็คือมันเยิ้มเลยเห็นไหมคะบริเวณตรงปีกจมูกตรงนี้ตรงที่เราแบบไม่อยากให้มันมันนะเนาะแต่ว่า after นะคะตรงนี้น้ำมันมันก็ลดลงนะคะก็ตัวนี้น่าสนใจดีแล้วก็ไม่ได้แพงมากนะคะก็เลยซื้อมาแล้วก็ขึ้นดับ1ของ Ad Cosme ด้วยไม่พลาดแน่นอนนะคะตัวนี้เล็งมานานแล้วนะจ๊ะก็ซื้อมาแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกทีเนี่ยพอทาไปปุ๊บนะคะมันจะรู้สึกว่ามันเป็นแป้งๆนะตัวนี้นะคะถัดไปนะคะก็หยิบมาเหมือนกันนะคะของ Etouse นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัว Nail Care นะคะซึ่งจะให้ความเงากับเล็บของเราตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่950เยนนะคะก็มันได้อันดับ1ด้วยต้องเห็นป้ายมันแปะไว้อยู่นะคะมันเคยขึ้นอันดับ1ของ Ad Cosme นะคะในหมวดของ Nail Care นะคะตัวนี้เนี่ยไม่ต้องใช้พวก remover ออกเลยถัดไปนะคะตอนที่ไปญี่ปุ่นวันแรกนะคะเกิดอาการร้อนในปากบวมนะคะเป็นหนองจู่ๆก็ร้อนในเฉยเลยสงสัยแบบไปเคี้ยวอะไรแล้วแบบกัดโดนเนาะก็เลยต้องไปซื้อยานะคะทีนี้เนี่ยก็เลยไปถามเภสัชเขาว่าตัวไหนดีเขาก็เลยแนะนำตัวนี้นะคะจะเป็นที่ทาแก้ร้อนในนะคะมันจะเป็นลักษณะเจลซึ่งอยากบอกว่า Amazing กับตัวนี้มากนะคะคือมันทาไปปุ๊บเนี่ยประมาณวัน2วันหายเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเหมือนกันนะแต่ว่ายาตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบ local brand นิดนึงนะคะของจังหวัดซากะนะคะคืออยู่ใกล้ๆกันนะคะชิ้นถัดไปนะคะเป็นกระดาษสมันจากคาเนโบนะคะเพิ่งเห็นว่าเฮ้ยหน้าตาแพ็คเกจมันน่ารักดีแล้วเป็นแบบกระดาษนะคะคือเวลาใช้กระดาษสมันเนี่ยเพิ่งจะชอบลักษณะที่เป็นกระดาษมากกว่าเพราะว่ามันดึงความมันส่วนเกินของเราออกเฉยๆโดยที่แบบไม่ได้ไปดึงความชุ่มชื้นในผิวของเราออกอ่ะคือถ้าใช้เป็นฟิล์มเนี่ยอาจจะแบบผิวแห้งเกินไปนะคะยิ่งซับแล้วรู้สึกยิ่งมันก็เลยจะชอบลักษณะกระดาษมากกว่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น Soft Touch นะคะก็คือนุ่มๆกระดาษนุ่มๆแล้วก็แบบไม่ได้ทำให้เมคอัพของเราหลุดด้วยนะคะราคาเนี่ย160แผ่นอยู่ที่300เยนเท่านั้นเองนะคะก็ประมาณ90บาทเองเนาะชิ้นต่อไปนะคะเพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะจาก Biore นะคะตัวนี้จะเป็นตัว Refresh Sheet นะคะปกติเนี่ยเราจะเห็นตัว Refresh Sheet ที่เป็นลักษณะที่เราเช็ดตัวใช่ป่ะพอเช็ดตัวไปปุ๊บเนี่ยพวกเหงื่อหรือว่าพวกความเหนียวความเหนอะอะไรเงี้ยมันจะหายไปแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะของ Biore ที่ออกมาลักษณะเป็น Makeup Sheet นะคะก็คือใช้แค่แทบบนแบบเมคอัพของเราที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนียวมันเหนอะน้ำมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้เนี่ยจะทำให้คือหน้าของเราเนี่ยเฟรชขึ้นเลยนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เมคอัพของเราหลุดด้วยตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้ลองใช้นะคะเดี๋ยวขอไปแกะแล้วก็ลองใช้แล้วเดี๋ยวมารีวิวอีกทีในหน้า Facebook แล้วก็ Instagram นะจ๊ะตอนนี้เรามี Twitter แล้วนะใครที่แบบชอบอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นแล้วทวีตแบบเรื่องแต่ญี่ปุ่นรัวเลยนะคะก็ไปติดตามกันได้นะจ๊ะชิ้นต่อไปนะคะชิ้นนี้นะคะก็ต้องเพิ่งเคยเห็นมันนะคะก็เห็นว่าสีสวยดีน่าสนใจแล้วก็จัดบูธใหญ่มากนะคะที่ฟุกุโอกะนะคะตัวนี้นะคะจากพรีเมียร์แซดนะคะชื่อแปลกๆเหมือนกันนะ PDC ละกันนะตัวนี้เนี่ยเขียนว่า Made in Korea นะไม่ใช่ Made in Japan นะคะเขามีหลายสีให้เลือกสีที่บ้างรู้สึกว่าใช้แล้วแบบรู้สึกว่าสีสวยสุดนะคะคือเบอร์3นะคะมันจะเป็นสีแบบคลาสสิคอลบอกโดนะคะก็จะมีแบบความแดงๆวายๆนิดนึงเดี๋ยวแกะให้ดูด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นหัวแบบคล้ายๆเป็นเพนซิลนิดนึงนะคะคือสีบอกว่าสีเขาสวยนะคิดให้ดูก่อนส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะของเขาก็
จะเป็นลักษณะหัวทิปส์แบบนี้สีสวยเลยแหละนะคะสีแบบสีแบบนี้คือบ้องชอบมากเนี่ยค่ะสีของเขาแบบให้ความแบบเงาๆวาวๆสวยดีนะคะตัวนี้ก็เลยซื้อมานะคะชอบนะคะตัวนี้อยู่ที่ 1,500 เยนนะจ๊ะถัดไปนะคะก็จะเป็นกาวติดขนตาปลอมนะคะซึ่งหมดพอดีนะตอนนี้เนี่ยป้องไม่ได้ติดขนตาปลอมนะคะนี่คือไปต่อขนตามาเลยนะคะทุกครั้งที่แบบออกทริปเนาะก็ชอบไปต่อขนตานะคะเพราะว่ามันสะดวกดีนะคะนี่ไม่ต้องแต่งตาอะไรเลยไม่ต้องปัดมาสคาร่าคือแบบเลิศมากใช้ชีวิตดีมากนะคะอ่ะชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นตัวกาวติดขนตาปลอมนะคะก็ซื้อสต็อกเก็บไว้นะคะของ D-UP เนี่ยจะมีหลายรุ่นให้เลือกนะคะมีทั้งรุ่นแบบโอ้โหติดทนนานสุดๆเลยนะคะโดนอะไรก็ไม่หลุดนะคะจนกระทั่งต้องแบบไปล้างออกด้วยออยล์หรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ารุ่นที่บ้างซื้อมาเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ซอฟต์สุดนะคะก็คือเป็นลักษณะว่าเป็นแบบคล้ายๆเป็นกาวที่ดึงออกมาแล้วแบบเป็นเส้นออกได้นะคะคือมันจะลอกได้ง่ายนะคะตัวนี้เนี่ยจะลอกได้ง่ายแล้วก็ติดทนค่ะตัวนี้ก็คือติดทนแล้วก็ลอกได้ง่ายก็เลยรู้สึกว่าชอบใช้รุ่นนี้นะคะชิ้นถัดไปนะคะนี้ซื้อมาฝากร้านเห็นแล้วก็แบบรู้สึกว่าอยากซื้ออะนะฝากน้องระดานะคะก็นี่เป็น2ชิ้นนะคะคือเป็นกันแดดนะคะช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนเนาะยังไงกันแดดสำคัญมากนะคะอันนี้เนี่ยยี่ห้อฮิโยโคนะคะก็เป็นกันแดดสำหรับเด็กแล้วก็ครอบครัวทั่วไปเลยคือผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะคะใครที่ผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยแนะนำเลยนะคะเพราะว่าทำมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะเลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือไม่มีพาราเบนเอทานอลนะคะไม่ใส่สีไม่ใส่แบบกลิ่นหรือว่าน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสูตรอ่อนโยนต่อผิวมากๆนะคะทั้ง2ตัวนะคะของข้างในเหมือนกันนะคะคือจะเป็นลักษณะมิลเจลนะคะก็ใช้ได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กนะแต่ว่าที่ซื้อมาทั้ง2อันเพราะรู้สึกว่ามันวางคู่กันแล้วมันน่ารักดีนะคะตัวนี้ SPF 35 PA 3บวกนะคะก็ใช้ทาได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้พวกรีมูเวอร์อะไรออกเพราะว่าแค่สบู่ล้างหน้าของเราก็ออกแล้วนะคะตัวนี้อ่อนโยนปลอดภัยมากๆนะจ๊ะก็เลยซื้อมาฝากนะคะแล้วก็ถัดไปนะคะก็เป็นตัวเฮ้ยพูดถึงเป็ดแล้วขอแทรกด้วยตัวนี้หน่อยนะคะไม่ใช่เมคอัพแต่ว่าเป็นลำโพงน้องแซลลี่นะคะตัวกล่องมึงทิ้งไปเรียบร้อยแล้วเพราะมันกล่องใหญ่นะคะก็หยิบกลับมาแต่ลำโพงนะคะตัวนี้เนี่ยจากแบรนด์โควานะคะก็ร่วมมือกับทางไลฟ์เฟรนนะคะจริงๆแบรนด์โควาน่าจะเป็นของเกาหลีเนาะตัวนี้ก็เกาหลีเหมือนกันแต่ว่าสปีกเกอร์ตัวนี้นะคะเป็นของญี่ปุ่นนะจ๊ะมันไม่ใช่แค่สปีกเกอร์ธรรมดานะคะตัวนี้เนี่ยจริงๆอยากรีวิวมากขอรีวิวขอมินิรีวิวนิดนึงได้ไหมคะเผื่อใครไปซื้อตามเพราะว่าราคามันไม่ได้แพงที่ญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกว่าจะขายถูกด้วยนะคะก็คือต้องเคยซื้อแบบตัวที่เป็นพี่บราวน์เต็มตัวนะคะอันนั้นก็แบบแพงกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยราคาเต็มของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,900 หรือ 2,000 บาทนะคะแต่ว่าเพิ่งซื้อมาตอนมันลดครึ่งราคานะคะก็อยู่ที่ประมาณ900กว่าบาทเท่านั้นเองถูกมากแล้วมันเป็นแบบ intelligent speaker นะคือมันไม่ใช่แค่แบบต่อบลูทูธแล้วก็แบบฟังเพลงเฉยๆแต่ว่ามันสามารถแบบโต้ตอบกับเราได้นะคะแต่ว่าต้องใช้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะจ๊ะพอนี่คือเวอร์ชันญี่ปุ่นคือตัวนี้เนี่ยเราสามารถต่อนะคะกับตัวบลูทูธในมือถือของเรานะคะเพื่อเล่นเพลงในเครื่องของเราก็ได้หรือจะโหลดแอปพลิเคชันโคว่าซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆมันล็อกสำหรับประเทศญี่ปุ่นแต่เราสามารถหาพิมพ์คำว่าโคว่าแล้วก็ APK นะคะสำหรับ Android นะคะก็สามารถโหลดตัว install เนี่ยเข้ามาได้นะคะที่มือถือของเราหน้าตาแอปของเขาก็จะแบบประมาณนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะจ๊ะตัวนี้ตัวนี้มันก็บอกว่าฉันพร้อมแล้วนะจ๊ะคือตรงปากของน้องแซลลี่สามารถกดได้นะคะให้แบบสลีปโหมดแล้วก็ให้มันตื่นอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เนี่ยเราสามารถแบบพูดโต้ตอบกับมันได้นะคะอย่างเช่นแบบช่วยอ่านไลน์ให้หน่อยนะคะหรือว่าแบบให้ตอบไลน์ให้หน่อยตอบว่าอันนี้นะปฏิทินวันคือเอาเป็นเอาง่ายๆนะคะมันเหมือนแบบ Bixby หรือว่าเป็นเหมือน Siri นะคะในรูปแบบของลำโพงนะคะคือสามารถโต้ตอบกับเราได้หมดเลยนะคะแล้วก็สามารถแบบถามอย่างเช่นแบบสเกดูวันนี้มีอะไรบ้างหรอแล้วก็วันนี้อากาศเป็นยังไงคือสามารถโต้ตอบเราได้อะรู้สึกว่าแบบมันฉลาดดีนะคะแต่ว่าก็ต้องมีแอปพลิเคชันนะหรือว่าจะต่อกับบลูทูธนะคะเวลาที่เราเชื่อมต่อกับมือถือนะคะเราก็กดบริเวณตรงนี้นะคะบลูทูธค้างไว้ประมาณ3วิเสร็จแล้วก็ต่อกับมือถือของเราได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะคะว่าเสียงประมาณไหนเนาะนี้
้เราก็สามารถหยุดได้นะคะคือกดปุ่มน้องจมูกของมันไม่ใช่น้องจมูกปากของมันนะคะก็หยุดได้นะคะอันนี้ก็เป็นลำโพงน้องซัลลี่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วแบบดีจังเลยอ่ะชอบชิ้นถัดไปนะคะก็ช่วงนี้กระแส PM 2.5 หรือว่าพวกแบบฝุ่นมลภาวะอะไรเงี้ยกำลังมาแรงใช่ปะบางจริงๆบางเป็นคนที่ติดพวกหน้ากากนะแมสไว้อยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันหมดก็เลยรอบนี้นะคะก็ไปซื้อคือที่พวกโอกาสเนี่ยของให้เลือกมีไม่ค่อยเยอะนะคะคือแบรนด์มันแบบไม่ค่อยเยอะเท่าโตเกียวนะก็เลยซื้อยี่ห้อปกติที่เราซื้อกันนะคะก็คือยี่ห้อฟิตตี้นะคะเขาก็จะมีแบบหลายไซส์นะไซส์เล็กสีชมพูมาอันนี้บางก็ใช้ไซส์ M นะคะก็หน้าปกติก็จะเป็นแบบสีฟ้านะคะวิธีการดูว่ามันกันได้หรือว่ากันไม่ได้นะคะก็ให้หาคำว่า PM 2.5 ที่ตัวแพ็กเกจของเขาตัวนี้ก็จะมีเขียนเอาไว้นะคะว่ากันอะไรได้บ้างตัวนี้นะคะก็จะมีทั้งแบบกันพวกไวรัสนะคะพวกไวรัสหวัดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ขฟุ้งนะคะพวกละอองเกสรนะคะเฮาดัสนะคะพวกฝุ่นต่างๆนะคะแล้วก็แบบ PM 2.5 กันได้นะคะแต่เพื่อความชัวร์อีก1ชั้นนะคะมันก็เลยซื้ออันนี้มาด้วยนะก็เรียกว่าเป็นแบบลักษณะเป็นสเปรย์นาโนนะคะก็คือฉีดที่หน้ากากของเรานะคะตัวนี้เนี่ยวิธีการฉีดนะคะคือฉีดทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกเลยนะคะนี่วิธีการฉีดของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะหลอดนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณพันกว่าเยนนะฉีดได้ประมาณ230ครั้งนะคะคือฉีดทั้งด้านในด้านนอกมาสเลยนะคะมาสตัวนี้เนี่ยที่ต้องชอบเพราะว่ามันเป็นแบบแผ่นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นซองในตัวด้วยนะคะก็ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ 2-300 เยนนะคะประมาณ 60-70 บาท 60-70 80บาทประมาณเนี้ยจำไม่ได้เหมือนกันนะคะก็ซื้อยี่ห้อนี้ประจำก็ซื้อมาเยอะพอสมควรแล้วก็ใช้ตัวนี้ด้วยนะคะเพื่อความชัวร์ของเราอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะก็คือสามารถใช้กับมาสทั่วไปได้นะคะเพื่อป้องกันอีกชั้นนึงนะคะพูดถึงเรื่องยาๆแล้วนะคะตอนที่ไปพี่หมีป่วยนะคะก็คือไม่สบายนะคะเราก็เลยต้องไปซื้อยาด้วยนะคะแล้วก็ต้องถามคนญี่ปุ่นว่ายาแบบคล้ายยาชูกำลังอ่ะคือแบบกินเข้าไปแล้วแบบโอ้โหเฟรชแบบรวมวิตามินแบบต่างๆที่แบบมันไม่ใช่ลักษณะลิปโพอะไรเงี้ยมีไหมคนญี่ปุ่นนะคะเขาก็แนะนำตัวนี้นะคะจากซาโตนะคะก็คือยูนเคอร์โคเทนะคะคืออันนี้พี่หนีกินไปนะคะบอกว่ากินไปแล้วแบบมีความรู้สึกมันเป็นแบบเหมือนยาจีนอ่ะคือแบบสมๆที่บอกไม่ถูกนะคะถ้ายาชูกำลังปกติใช่ป่ะเขาก็จะขายอยู่ที่ประมาณ100เยนแต่ว่าขวดนี้ขวดเดียวก็จะแบบ300กว่าเยนนะคะคือแพงกว่า3เท่าคือมีพวกวิตามินแบบค่อนข้างเยอะนะคะใครที่รู้สึกว่าไปแล้วก็แบบเหนื่อยรู้สึกแบบจะป่วยจะปวดก็ลองซื้อกินกันดูนะคะหน้าตาขวดสีทองๆแบบนี้เลยนะคะถัดไปนะคะก็ตอนที่ป่วยเป็นหวัดใช่ไหมก็เลยซื้อยาตัวนี้นะคะของยี่ห้อคอนแทคนะคะคือยาของญี่ปุ่นเนี่ยเขาแยกส่วนกันหมดเลยนะคะอย่างเช่นแบบปวดหัวเป็นหวัดแล้วก็แบบมีไข้ก็จะเป็นยาตัวนึงเป็นหวัดมีน้ำมูกก็ยาตัวนึงเป็นหวัดแล้วไอก็จะเป็นอีกยาตัวนึงนะคะมันจะเป็นเซลฟ์เมดิซีนนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นยาแบบครอบไปหมดเลยนะคะว่าเป็นหวัดและเป็นอย่างอื่นด้วยนะคะก็เลยซื้อเป็นยาตัวนี้มานะคะวิธีการกินคือ1ครั้ง2แคปซูลนะคะวันละ2ครั้งเช้าเย็นนะจ๊ะส่วนยาที่ญี่ปุ่นอีกอย่างนึงที่อยากให้ซื้อติดบ้านเอาไว้นะคะก็คือตัวยาหยอดตานะคะยาหยอดตาตัวนี้เนี่ยดีมากๆนะคะมันเป็นแบบใช้แล้วทิ้งนะคะก็คือตัวยาเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนโยนต่อดวงตาของเรานะคะเวลาที่เกิดอาการคันตาแสบตานะคะแล้วก็ตาแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาการตาแดงเนี่ยต้องเป็นบ่อยเหมือนกันเพราะว่าเคยติดเชื้อที่ตาเราตามันก็เลยอ่อนแอไปเลยนะคะตัวนี้ก็เลยจะต้องซื้อติดเก็บไว้นะคะเกิดแบบอาการเคืองตาแดงปุ๊บหยอดปุ๊บนะคะ2วันหายเลยนะคะตัวนี้ดีมากๆนะคะแล้วก็ไปซื้อนี้มาด้วยนะคะโครมแคสนะคะมันถูกกว่าเมืองไทยค่อนข้างเยอะเมืองไทยเนี่ยจะขายอยู่ที่ประมาณสัก 1,600 ปลายๆใช่ป่ะ 1,690 อะไรเงี้ยที่ญี่ปุ่นนะคะนี้ซื้อที่ Big Camera นะคะก็ใช้แท็กฟรี 8% แล้วก็ใช้คูปองส่วนลดเพิ่มอีก 7% ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 1,100 บาทโดยประมาณนะคะก็ถูกกว่าประมาณแบบ500กว่าบาทก็เลยซื้อมาอีก1ชิ้นนะจ๊ะแล้วก็ถัดไปนะคะก็เป็นหมวดขนมแล้วล่ะนะคะนี่ซื้อขนมมาหลายชิ้นเหมือนกันนะคะไปแถบนางาซากิหรือว่าฟุกุโอกะนะคะเขาดังเรื่องยูสุเหมือนกันนะคะก็จะเป็นยูสุโคโชนะคะมันจะเป็นรสแบบนี้นะคะยูสุโคโชคือเป็นแบบนี้นะคะเป็นยูสุแบบบดละเอียดนะคะคือมันจะมีรสชาติแบบบอกไม่ถูกอะอร่อยเปรี้ยวเค็มๆแบบอร่อยเผ็ดๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางชอบกินอะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะคะก็จะเป็นแบบมาเมะนะคะคือเป็นแบบพวกถั่วแล้วก็อะไรแบบเอาไว้แกล้มอะไรเงี้ยแบบอร่อยนะคะ
ัดไปนะคะพุจโจนะคะพุจโจก็ซื้อมาเพราะว่าชอบกินมากนะคะพุจโจนะคะตัวนี้จะเป็นเห็นไหมคะว่ามันเป็นคุมะโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ลิมิเต็ดในคิวชูนะคะข้างในก็มีทั้งหมด5ชิ้นนะคะก็ซื้อมาจากแฟนเพจด้วยนะจ๊ะอันนี้น่ารักมากๆนะคะเห็นแล้วก็แบบอดใจไม่ได้นะคะตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ200กว่าบาทมั้งจำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคะแล้วก็นี่ค่ะ Blendy Stick นะคะตัวนี้ยี่ห้อนี้อร่อยมากนะคะมันจะเป็นแบบเป็นชานะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโฮมเปย์อยู่ทีนะคะมันจะเป็นแบบเลมอนบอกไม่ถูกเหมือนกันอะแต่อร่อยนะคะก็จะหอมๆนิดนึงนะคะลายคุมะมงนะคะตัวนี้ชอบอะอุ๊ยข้างในก็น่ารักมากเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อข้างในของเขาน่ารักนี้ค่ะคือเปิดมาปุ๊บนะคะแล้วก็เป็นน้องคุมะมงแบบนี้อีกทีนึงน่ารักเนาะนี่ค่ะข้างในเป็นซองแบบนี้คือถ้ามันเป็นแพ็คเกจแบบนี้มันก็จะแพงกว่าปกตินิดนึงนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่ารักและน่าเอามาถ่ายรูปเล่นนะคะก็เลยซื้อมาแล้วก็ยี่ห้อเนี้ยยังไงก็อร่อยนะคะก็เลยซื้อมาค่ะของ Blendy Stick นะคะน้องคุมะมงยังไม่หมดนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบช็อกโกแลตเค้กนะคะตัวนี้แพ็คเกจน่ารักมากแต่นี้ซื้อฝากเขานะคะขออนุญาตไม่แกะนะจ๊ะน่ารักจริงๆถัดไปนะคะเป็นของที่ถ้าไปนางาซากิไป House 10 Bosch ต้องซื้อไม่ซื้อคือผิดมากเพราะอร่อยจริงๆนะคะเพิ่งเคยรีวิวไปนะคะในเพจกับ Twitter แบบคนชอบมากนะคะนั่นคือชิ้นนี้นะคะจะเป็นคุกกี้ชีสนะคะคือคุกกี้ชีสเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นคุกกี้แบบคุกกี้เนยอ่ะแล้วก็สอดไส้ด้วยข้างในก็จะเป็นแบบช็อกโกแลตเป็นไวท์ช็อกโกแลตผสมชีสอร่อยมากมากนะคะชิ้นนี้เนี่ยจะอยู่ที่กล่องนึงน่าจะประมาณ 1,500 เยนมั้งจำไม่ผิดอร่อยจริงๆนะคะแล้วก็เก็บได้นานด้วยนะคะตัวนี้ใครไป House 10 Bosch ต้องซื้อนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวเพชรนะคะก็จำกัดเฉพาะที่คิวชูนะคะตัวนี้จะเป็นรสเมนไตโกะนะคะหน้าตาแบบน่าทานดีนะคะแล้วก็ไปถึงคิวชูก็ต้องรสเมนไตโกะอันนี้ของขึ้นชื่อของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวพริกตัวนี้นะคะก็คือมันจะแพงกว่าปกติค่อนข้างเยอะพอสมควรแหละนะคะตัวแท่งของเขาเนี่ยก็คือทำมาจากข้าวภายในประเทศของเขาด้วยนะคะก็การันตีได้นะจ๊ะตัวนี้ซื้อตามร้านขายของฝากเท่านั้นนะคะถัดไปนะคะก็ซื้อมาเยอะมากนะคะเพราะว่าเราชอบกินแล้วเราก็จะซื้อมาแจกแฟนเพจด้วยนะคะของเมจินะคะคาชูกุมินะคะตัวนี้รสพีชนะคะหรือว่ารสโมโมะนั่นเองนะคะตัวนี้แบบน่าทานแล้วก็อร่อยมากๆนะคะก็ซื้อมาแจกแฟนเพจนะจ๊ะแล้วก็มีตัวนี้นะคะไปทีไรก็ซื้อกลับมาทุกทีเลยมันจะเป็นแบบลูกอมที่ทำให้ลมหายใจของเราหอมสดชื่นนะคะก็อันนี้รสเบอร์รี่นะคะอันนี้ก็ซื้อมาแจกด้วยเหมือนกันแล้วก็อันนี้รสกุหลาบนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยต้องชอบรสเบอร์รี่มากกว่าเพราะมันแบบเปรี้ยวๆอะไรดีแต่ว่าหลายคนก็จะชอบรสกุหลาบนะเพราะว่ามันหอมหวานอะไรอย่างงี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบจริงเอาเป็นว่าญี่ปุ่นรอบนี้นะคะก็ซื้อประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่ไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็ไปเที่ยวมากกว่านะคะเดี๋ยวถ้าไปครั้งหน้ายังไงแล้วก็แบบมีเครื่องสำอางออกใหม่เจ๋งๆยังไงเดี๋ยวซื้อกลับมาอีกแน่นอนนะคะจริงๆรอบนี้ตั้งใจไปซื้อฮูมีนะคะแต่ฮูมีหมดเกลี้ยงเลยเหลือแต่แบบอะไรก็ไม่รู้ที่แบบไม่อยากได้อะก็เลยไม่ได้ซื้อกลับมานะคะก็เป็นว่ารอคลิปหน้าแล้วกันนะคะว่าจะไปซื้ออะไรตอนนี้เนี่ยมีแพลนคร่าวๆว่าอาจจะไปเกาหลีนะคะเดี๋ยวเราชมกันละกันนะคะว่าถ้าสมมติเราไปเกาหลีจะซื้ออะไรกลับมาแล้วก็ซื้ออะไรกลับมาแจกกันบ้างนะคะก็เป็นว่าคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ